เดวิดกอร์ดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่21กันยายน2022ซีรีส์พระสิริพระเจ้าวันที่9ทุกตาจะได้เห็นพระสิริเมื่อทรงเสด็จกลับมามัทธิวบทที่24ข้อ29ถึง31แต่พอความทุกข์ลำบากในวันเหล่านั้นหมดแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าสวรรค์และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในฟ้าสวรรค์จะถูกทำให้หวั่นไหวเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกโศกแล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่งแล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมากและให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างหนึ่งจนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นตราบเท่าที่พระเยซูยังทรงอยู่บนโลกพระสิริของพระองค์ก็ถูกปิดซ่อนไว้มีเพียงผู้ที่เอาใจใส่ในพระองค์ที่จะเห็นเศษเสี้ยวของพระสิรินั้นดังเช่นในการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำและในสิทธิอำนาจผ่านถ้อยคำที่พระองค์ตรัสสำหรับในสายตาของคนทั่วไปในเวลานั้นแล้วพระเยซูทรงเป็นเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นมิอาจเห็นได้ด้วยตาหรือแม้แต่ในปัจจุบันที่พระเยซูได้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็ปรากฏผ่านดวงตาแห่งความเชื่อเท่านั้นเราไม่อาจเห็นถึงพระสิริของพระองค์ได้ในฝ่ายกายภาพแต่ในวันหนึ่งความจริงเกี่ยวกับพระสิรินี้จะเปลี่ยนไปพระเยซูจะทรงเสด็จกลับมายังโลกและเมื่อนั้นพระองค์จะปรากฏให้ทุกคนได้เห็นพระองค์จะไม่ได้มาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอีกต่อไปแต่มัทธิวบทที่25ข้อ31บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาในฐานะกษัตริย์ผู้ครอบครองเสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์เพื่อพิพากษาประชาชาติทั้งหลายสำหรับผู้คนที่เชื่อในพระองค์นี่เป็นช่วงเวลาที่แสนยิ่งใหญ่คือช่วงเวลาที่ความปรารถนาและการเฝ้ารอคอยแผ่นดินของพระเจ้าได้สิ้นสุดลงมัทธิวบทที่24ข้อ23ถึง28ในเวลานั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่านี่แน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าเชื่อเลยเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเทศและผู้เผยพระวจนะเทียมเทศหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้นี่แน่เราบอกพวกท่านไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกท่านว่าดูซิท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่าออกไปหรือบอกว่าดูซิอยู่ที่ห้องชั้นในก็อย่าเชื่อเพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะรุมล้อมกันอยู่ที่นั่นแต่สำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูและไม่เชื่อในพระองค์นี่จะเป็นช่วงเวลาที่น่าหวาดหวั่นแม้วันนั้นมาถึงพวกเขาจะรู้ได้อย่างชัดแจ้งว่าตัดสินใจผิดเสียแล้วและต้องรับผลการตัดสินใจของตนคำถามที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้คือเรากำลังเฝ้ารอคอยพระเยซูผู้จะเสด็จกลับมาพร้อมพระสิริด้วยหัวใจเช่นไรด้วยความไม่เชื่อด้วยความกลัวครั่นคร้ามหรือด้วยใจที่เฝ้ารอคอยยอห์นบทที่1ข้อ14พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระสิริยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาแต่ด้วยหัวใจของเราเราขอบคุณที่วันนี้เราได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงรักและสัตย์ซื่อในพระสัญญาเราขอบคุณที่วันนี้เราได้รู้จักและอยู่ในความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่นี้
เราคาดหวังและเฝ้ารอวันที่ทั้งโลกจะได้พบพระองค์ขอทรงสำแดงให้ในแต่ละวันเราได้เห็นเศษเสี้ยวแห่งพระสิริซึ่งเต็มล้นในพระองค์ผ่านชีวิตที่ติดสนิทและรักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน